เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อกันเลยมาเป็นตารางอีกแล้วนะครับตารางใช้สำหรับการตอบข้อ13และข้อ15เนาะเราก็ใช้ตารางเนี้ยในการแบบเฉลยอีก3ข้อไปเลยโอเคตารางนี้เขาจะให้ธาตุมาเนาะธาตุ A B C D และ E แล้วค่อยสูตรของสารประกอบออกไซด์มาเนาะอย่างเช่น A ก็เป็น A2O B ก็เป็น BO C ก็เป็น C2O3 เนาะเห็นไหมเลข3แล้วก็ D ก็เป็น DO2 แล้วก็ E4O10 เนาะแล้วก็ให้ความเป็นกรดเป็นเบสของสารละลายออกไซด์มาตรงนี้เนาะว่าธาตุ A ออกไซด์มันเป็นเบสไม่ละลายแล้วก็เป็นกรดนะครับแล้วข้อ13ก็ถามว่าอะไรข้อ3ก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องซึ่งมันมีธาตุทุกธาตุเลยใช่ไหมเราก็มาไล่ดูทีละข้อไหมมาไล่ดูทีละข้อเนาะอย่างแรกเขาดูความเป็นอะไรก่อนโลหะกับอะโลหะใช่ไหมการดูความเป็นโลหะกับอะโลหะของสารประกอบออกไซด์นี้เราดูที่ความอะไรเราดูที่อะไรได้ตรงเนี้ยเราจะดูที่ความเป็นกรดเบสได้เนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ใช่ไหมว่าอย่างที่เรารู้เนาะอย่างที่เราต้องรู้แหละก็คือออกไซด์ของโลหะเป็นเบสออกไซด์ของโลหะเป็นกรดโอเคไหมแปลว่าถ้าเราไปตรงนี้เราจะมีอยู่3ตัวที่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นธาตุประเภทไหนเนาะก็คือ A B และ E ซึ่ง A B มันเป็นธาตุจำพวกเบสใช่ไหมธาตุกลุ่มที่เป็นเบสดังนั้น A และ B ต้องเป็นธาตุจำพวกไหนโลหะใช่ไหมครับแล้ว E เป็นธาตุออกไซด์ที่มีค่าเป็นกรดแปลว่า E ต้องเป็นธาตุจำพวกไหนอะโลหะนั่นเองโอเคปะโอเคไหมโอเคส่วน C และ D ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะดูได้เพราะมันไม่ละลายน้ำใช่ไหมเราไม่สามารถบอกความเป็นกรดความเป็นเบสของมันได้เราก็ต้องมาดูตรงนี้เราต้องมาดูตรงนี้ว่าสูตรของมันแปลว่ามันอยู่ในธาตุหมู่ไหนธาตุหมู่ไหนหมายความว่าอะไรการที่เรารู้ว่ามันอยู่ในธาตุหมู่ไหนเราก็จะสามารถบอกได้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นอะโลหะหรือว่าโลหะใช่ไหมครับโฟกัสเนาะโอเคโฟกัสอยู่นะครับโอเคอย่างเช่นธาตุหมู่ C จะมีส่วนโมเลกุลเป็น C2O3 ใช่ไหม C2O3 เนาะ C2O3 O ของเราเนี่ย O ของเราเนี่ยเป็นธาตุหมู่ไหนเอ่ยออกซิเจนของเราออกซิเจนเป็นธาตุหมู่ไหนเอ่ยหมู่6นั่นเองหมู่ 6A เนาะหมู่ 6A แสดงว่ามีเวลเลนอิเล็กตรอนเท่าไหร่6ตัวตามหลักกฎออกเทตแล้วต้องการเพิ่มอีกเท่าไหร่ตัวต้องการเพิ่มอีก2ตัวใช่มั้ยต้องการเพิ่มอีก2ตัวเนาะซึ่งเราสามารถพิจารณาได้จากสูตรโครงสร้างนี้เนาะเนื่องจากมันมีออกซิเจนกี่โมเลกุลเอ่ยมันมีออกซิเจน3โมเลกุลเพราะว่าต้องการออกซิเจนอีกต้องการอิเล็กตรอนอีกกี่โมเลกุลเพื่อให้ครบ8 6ใช่ไหมครับ6โมเลกุลเนาะ6โมเลกุลโอเคต้องการแป๊บนึงพี่ขอคิดแป๊บนึงโอเคจะได้ว่า O3 ตรงเนี้ยต้องการอิเล็กตรอนพี่พูดผิดอิเล็กตรอนอีก6โมเลกุล6อนุภาคโอเคอีก6อนุภาคเนาะอีก6อนุภาคแปลว่า6อนุภาคเนี่ยต้องได้จากสารที่เป็นสาร C ใช่ไหมสาร C เรามี2 C ซึ่งให้อิเล็กตรอนไปยังออกซิเจนได้3อนุภาคไอ้6อนุภาคใช่ไหมแปลว่า C1C จะให้อิเล็กตรอนได้เท่าไหร่3อนุภาคนั่นเองตามทันไหม C1C จะให้3อิเล็กตรอนโอเคปะจะให้3อิเล็กตรอนเก็ทพี่ไหมเนี่ยใหม่ไหนอีกรอบเนาะเขาบอกว่าหมู่ O เนี่ยมันอยู่ในหมู่ 6A ใช่ปะหมู่ 6A จะมีเวลเลนอิเล็กตรอนทั้งหมด6ตัว
แปลว่าเพื่อให้ครบ8ตัวมันต้องการอีกตอนเสริมอีก2ตัวเพื่อให้ครบ8ตัวเนาะซึ่งจะได้ว่าถ้าเรามีออกซิเจน3โมเลกุลเพราะมันเป็น c 2 o 3ใช่ปะถ้าเรามีออกซิเจน3โมเลกุลแปลว่าเราต้องการอิเล็กตรอนทั้งหมด6อนุภาคหรือ6อิเล็กตรอนซึ่งถ้า c ที่มี2อะตอมเนี่ยต้องให้6อนุภาคแปลว่าถ้า c 1ตัวเนี่ยจะต้องให้ทั้งหมด3อิเล็กตรอนแปลว่าถ้า c เนี่ยจะต้องมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ3เนาะเท่ากับ3เพราะว่าถ้า c มันมีแล้วมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ1 2 3ถ้ามันให้ไปทั้งหมด3ตัวมันก็จะหมดชั้นนี้ใช่ไหมชั้นข้างในมันก็จะเสถียรเก็ทป่ะแปลว่าถ้า c ต้องอยู่ในหมู่3แปลว่าถ้า c ต้องอยู่ในหมู่ 3a ซึ่งหมู่ 3a มันจะมีโบรอนอลูมิเนียมลงไปเรื่อยๆใช่มั้ยซึ่งโบรอนมันเป็นธาตุกึ่งโลหะแล้วก็อลูมิเนียมมันเป็นธาตุโลหะเนาะดังนั้นถ้า c เราก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นกึ่งโลหะหรือไม่ก็เป็นโลหะอันนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้เนาะมันเป็นอะไรเราต้องไปดูสมบัติอย่างอื่นมันอีกแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่อโลหะแน่ๆโอเคป่ะกับธาตุอีกตัวนึงคือ DO2 DO2ธาตุ DO2 ก็เหมือนเดิมออกซิเจนของเรานะครับแป๊บนึงนะโอเคธาตุ DO2 ของเราอย่างที่เหมือนเดิมเนาะออกซิเจนของเราต้องการอิเล็กตรอน2ตัวนะครับต้องการอิเล็กตรอน2ตัวเนาะอิเล็กตรอน2ตัวซึ่งถ้าเป็นออกซิเจน4ตัวเอ้ยถ้าเป็นออกซิเจนนั่นแหละถ้าเป็นออกซิเจน2ตัวแปลว่าต้องการอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่าไหร่4อิเล็กตรอนแปลว่าธาตุ D เนี่ยมันต้องสามารถแชร์หรือว่าให้อิเล็กตรอน4อิเล็กตรอนกับออกซิเจนตรงนี้ได้แปลว่าธาตุ D เนี่ยต้องมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ4อิเล็กตรอนเก็ทป่ะทำนองเดียวกันกับข้อที่แล้วเลยแปลว่าถ้ามันมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ4แปลว่าธาตุ D ต้องอยู่ในหมู่ไหนอยู่ในหมู่ 4A นั่นเองโอเคป่ะอยู่ในหมู่ 4A ซึ่งหมู่ 4A มันก็คืออะไรบ้างมันก็คือคาร์บอนซิลิคอนเนาะบาบาลงไปซึ่งพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นอะโลหะโอเคป่ะอันนี้เป็นวิธีการเช็คเนาะว่ามันอยู่ในหมู่ไหนเพื่อดูความเป็นโลหะอะโลหะเนาะดังนั้นกลับไปที่ตารางครับกลับไปที่ตารางของเรากลับไปที่ตารางเนาะถ้า C ของเรารู้แล้วว่ามันเป็นโลหะหรือไม่ก็เป็นกึ่งโลหะเนาะส่วนธาตุ D ของเราเป็นธาตุที่เป็นอะโลหะแน่ๆอยู่แล้วโอเคไหมดังนั้นถ้าเรากลับไปดูที่ช้อยข้อ13ของเราถ้ากลับไปดูที่ช้อยข้อ13ของเรานะครับเขาบอกว่าธาตุ B เป็นโลหะอันนี้ถูกไหมธาตุ B เป็นโลหะเดี๋ยวเราจะเปิดเทียบกันเนาะธาตุ B ของเราเป็นโลหะถูกไหมครับถูกเนาะธาตุ B ของเราเป็นโลหะถูกแล้วธาตุ C ของเราเป็นอะโลหะถูกไหมครับธาตุ C ของเราเป็นอะโลหะผิดอยู่แล้วเนาะเพราะมันต้องเป็นโลหะหรือไม่ก็กึ่งโลหะเท่านั้นเนาะมันไม่สามารถเป็นอะโลหะได้ใช่ไหมครับดังนั้นธาตุ C ผิดธาตุ A เป็นธาตุหมู่ที่2อันนี้โจทย์พิมพ์ตกไปนิดนึงนะครับขอโทษด้วยเอาใหม่พี่เขียนให้ใหม่ธาตุหมู่ที่2ของตารางธาตุธาตุ A ของเราธาตุ A เป็นหมู่ที่2ของตารางธาตุอันนี้เรายังไม่ได้ทำใช่ไหมเรากลับไปใช้หลักการเดิมอีกรอบธาตุไอโจทย์ข้อ13เราเช็ค B กับ C ได้แล้วเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาเช็ค E A กับ E ว่าเป็นธาตุหมู่ไหนใช่ไหมครับก็กลับไปทำวิธีเดิมอีกรอบอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าทำมา2ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าเป็น A2O หมายถึงอะไรA2O O ต้องการกี่อิเล็กตรอนนะ1 O ต้องการ2อิเล็กตรอนใช่ไหมแปลว่า A เนี่ย A มีอยู่2โมเลกุลใช่ไหมเป็น2 A ต้องให้ไป2อิเล็กตรอนแปลว่า1 A ต้องให้ไปเท่าไหร่1อิเล็กตรอนใช่ไหมครับ1 A ต้องให้ไป1อิเล็กตรอนแปลว่าหมู่ธาตุ A เนี่ยมันอยู่ในหมู่1 A เพราะว่าธาตุ A มีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ1โอเคไหมครับ
อีกตัวนึงล่ะ E4 O10 โอเค O10 E4 อ่ะ O10 ต้องการกี่อิเล็กตรอนเอ่ย O10 ต้องการ5อิเล็กตรอนใช่ไหมครับเอ้ยขอโทษ O10 ต้องการ2คูณ10เป็น10อิเล็กตรอนพี่ขอโทษอ่ะต้องการไม่ใช่10อิเล็กตรอนสิต้องการ20อิเล็กตรอนเนาะเพราะว่า1 O เนี่ยต้องการ2อิเล็กตรอนแปลว่า O10 ตัวต้องการ20อิเล็กตรอนซึ่ง E1 E มันมีกี่ตัวมันมี4 E ใช่ไหมครับมันมี E เนี่ย4ตัวซึ่ง E 4ตัวเนี่ยให้ได้20อิเล็กตรอนหรือว่าแชร์กันได้20อิเล็กตรอนจะได้เสถียรเนาะแปลว่า1 E 1 E ให้ได้กี่อิเล็กตรอนครับ1 E ให้ได้5อิเล็กตรอนโอเค1 E ให้ได้5อิเล็กตรอนแปลว่า E อยู่ในหมู่ไหน E อยู่ในหมู่5เนาะหมู่ 5A โอเคก็จะได้อันนี้ก็ใช้วิธีการเดิมเนาะที่เราทำเมื่อกี้ก็จะได้ว่า A อยู่หมู่ 1A ส่วน E อยู่หมู่ 5A ซึ่งถ้าดูจากช้อยถูกไหมครับ A อยู่หมู่ 2ถูกไหมไม่ถูกเนาะต้องอยู่หมู่ 1A E อยู่หมู่ 4ถูกไหมไม่ถูกนะครับต้องอยู่หมู่ไหน 5A ดังนั้นข้อนี้ที่ถูกก็จะมีข้อเดียวก็คือข้อ1นั่นเองตรงนี้นะข้อ1ของเรา B เป็นโลหะโอเคไหมครับทบทวนอีกรอบเขาบอกว่าข้อนี้ข้อใดสรุปถูกต้องข้อใดถูกต้องนั่นเองซึ่งมันจะมีการตรวจว่ามันเป็นโลหะอโลหะหรือว่าอยู่หมู่ไหนของธาตุเนาะซึ่งอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยแน่ๆแล้วอยู่แล้วก็คือการต้องรู้ว่าถ้าเป็นออกซิเจนออกไซด์ของโลหะมันต้องเป็นเบสออกไซด์ของอโลหะมันต้องเป็นกรดเนาะซึ่งจากการที่เราไปดูในตารางนะครับเราก็จะได้ว่า A กับ B แล้วก็ E เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นธาตุอยู่ธาตุประเภทไหนเนาะเราจะรู้ว่า A กับ B เนี่ยเป็นธาตุโลหะ E เนี่ยเป็นธาตุอโลหะอยู่แล้วแต่ว่า C กับ D เนี่ยเราจะไม่รู้เพราะมันไม่ละลายน้ำเนาะเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นกรดหรือว่ามันเป็นเบสใช่ไหมครับเราก็เลยต้องใช้วิธีในการเช็คเอาท์ก็คือเอาเบสิกเลยก็คือให้เราจะรู้อยู่แล้วว่า O เนี่ยอยู่หมู่6มันจะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน6ตัวตามกฎออกเทตมันต้องมีให้ครบ8ใช่ไหมมันจะได้เสถียรแปลว่ามันต้องการเพิ่มอีก2ตัวแปลว่าถ้า4เนี่ยมันต้องให้ได้เท่าไหร่แปลว่า O 3ตัวเนี่ยมันต้องการอีก6อนุภาคใช่ไหมครับ C มี2โมเลกุลแปลว่า1โมเลกุลให้ได้3อนุภาคเนาะเราก็จะได้ว่ามันอยู่ในหมู่ 3A เก็ตป่ะอ่ะซึ่งหมู่ 3A มันก็มีความเป็นกึ่งโลหะหรือไม่ก็โลหะอยู่แล้วไอ้กึ่งโลหะหรือไม่ก็โลหะเนาะทำนองเดียวกันเราก็สามารถที่จะดูได้ว่า D เนี่ยมันอยู่ในหมู่ไหนหรือแม้กระทั่งอะไรหรือแม้กระทั่ง A กับ E เราก็สามารถรู้ได้ว่ามันอยู่ในหมู่ไหนเนาะพอเราทราบหมู่กันแล้วเนาะเราก็จะมาเช็คโจทย์เอาเนาะก็จะได้ว่าข้อ B ไอ้ข้อ1เนี่ย B เป็นโลหะเนี่ยเป็นข้อที่ถูกอยู่ข้อเดียวนะครับก็เลยตอบข้อนี้เนาะเป็นคำตอบสุดท้ายเก็ทมั้ยเก็ทเนาะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกำลังให้แต่ว่าข้อสอบไม่ตอบ